ประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวความรักนี้นะคะทางด้านของฝ่ายหญิงนี้จะออกมาโพสต์แล้วค่ะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันค่ะนักร้องสาวที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานสาวธัญญาออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนคลับช่อง AY ทุกคนนะคะที่ไม่สามารถไปต่อกันได้ขอชี้แจงนะคะว่าพี่อ๊อฟได้มีปัญหาในเรื่องของการผิดสัญญาผิดสัจจะในข้อตกลงที่เราไม่ทำในระหว่างคบกันปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมค่ะและก็ได้มีการให้โอกาสปรับตัวกันมา 2-3 เดือนแต่ด้วยความที่หมดความไว้ใจจากการผิดสัญญาและสัจจะและมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเราได้ยื้อปรับกันจนถึงที่สุดแล้วทั้งตัวหนูเองและตัวพี่อ๊อฟก็ทำดีที่สุดแล้วไม่สามารถไปต่อได้จริงๆหนูจึงตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไว้เพียงแค่นี้เพื่อให้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในอนาคตตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูยังพูดคำเดิมเสมอว่าพี่อ๊อฟคือคนที่ดีที่สุดของหนูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอออกมาเปิดเผยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอค่ะ